ชอบมาตั้งแต่เด็กๆเลยล่ะค่ะก็วาดนู่นวาดนี่แต่ก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เรียนมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการวาดภาพนะคะแต่ว่าเรียนจบที่ปารีสก็เกี่ยวกับด้านภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ด้านธุรกิจนะคะเป็นส่วนใหญ่เสร็จแล้วพอตอนหลังเนี่ยมาแต่งงานทำงานที่สถานทูตฝรั่งเศสก็ได้เรียนกับอาจารย์อุปจารณเสนได้เรียนกับศิลปินไทยแล้วต่อมาแต่งงานแล้วไปอยู่ที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้เรียนกับท่านหลายท่านศิลปินในยุโรปในอังกฤษในฝรั่งเศสตอนที่อยู่ที่ยุโรปเนี่ยค่ะเริ่มต้นวาดโบทานิคอลงานโบทานิคอลก็ไปเรียนกับอาจารย์ที่ชื่อพอลินดีนนะคะที่เป็นศิลปินเหรียญทอง7เหรียญทองนะคะคือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเราจะพยายามใช้ศิลปะเนี่ยค่ะเป็นเครื่องสื่อความหมายไม่ใช่สื่อสารสื่อความหมายคือดูว่าการที่เราได้ไปอยู่ในหลายวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติหลายท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไปเราก็จะพยายามดูว่าแต่ละท้องถิ่นแต่ละวัฒนธรรมก็สื่อความหมายกันอย่างไรพอต่อมาเนี่ยค่ะได้มามีโอกาสทำงานร่วมกับทาง API Asian Public Intellectual Program ของในเอเชียเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ใช้สิ่งที่เราถนัดก็คือการวาดภาพเนี่ยค่ะสื่อความหมายเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่กำลังจะสูญพันธุ์ก็ได้เดินทางไปทั่วในหลายประเทศในประเทศทางเอเชียเพื่อที่จะวาดภาพเพื่อจะสื่อความหมายช่วยในด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้นะคะอย่างพอกลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์เราก็ดูว่าเราจะทำอะไรกับผู้กันกับกระดาษได้ที่เราถนัดเราก็เห็นว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยมี8หมู่บ้านซึ่งมีเอกภาพหลายอย่างเหมือนกันเราก็ไปคุยกับคนแล้วเราก็วาดภาพวาดอย่างที่เห็นในหนังสือที่ขายเนี่ยนะคะแล้วก็ทางสวิสเขาก็สนับสนุนอันนี้เราก็ใช้เพื่อสื่อความหมายให้คนแถวนั้นใน5หมู่บ้านมารวมตัวกันให้รู้ว่ามีเอกภาพมีอะไรที่เหมือนคล้ายคลึงกันนะคะแล้วก็นักการเมืองก็อาจจะใช้ภาพของเราไปใช้ในด้านการเมืองให้ทั้ง5หมู่บ้าน8หมู่บ้านเนี่ยรวมกันเป็น1อะไรค่ะการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เนี่ยนะคะมันไม่เหมือนกับการวาดภาพธรรมดาคือว่าคนวาดภาพพฤกษศาสตร์เนี่ยค่ะจะมีเจ้านายคือนักพฤกษศาสตร์นะคะอย่างคนวาดภาพเนี่ยอย่างแจ๊ดอย่างเงี้ยพอวาดเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องให้เป็นนักพฤกษศาสตร์เป็นคนตรวจต้อง1มีความถูกต้องเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราใช้เมื่อตอนที่ไม่มีกล้องเนี่ยนะคะทางยุโรปหรือพวกที่บุกเบิกต่างๆเนี่ยก็จะส่งคนวาดรูปไปกับเรือบุกเบิกตามที่ต่างๆที่ใหม่ๆใหม่ๆเพื่อจดพันธุ์ไม้จดสัตว์ต่างๆแมลงต่างๆนะคะอันนี้ก็มาจากนั้นนะคะดั้งเดิมแม้ว่าเราก็จะต้องวัดความถูกต้องสีลักษณะนะคะจะต้องถูกต้องนะคะตามที่เราเห็นไม่ใช่ไปคิดขึ้นเองว่าตรงนี้เพิ่มตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เพิ่มสีฟ้าไม่ได้จะต้องตามความถูกต้องนะคะแต่เมื่อมาวาดภาพอย่างอื่นนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะภาพวิวภาพคนนะคะภาพวิวภาพไรทิวทัศน์ต่างๆเนี่ยมันก็เอาความจริงอยู่บ้างแล้วก็สร้างภาพเอาอีกสักอย่างสิ่งสามส่วนสี่อย่างน้อยคือบางทีเราวาดตรงนี้มันอาจจะไม่บรรยากาศมันไม่ดีแล้วก็สร้างจินตนาการเข้าไปได้อันนั้นมันไม่มีข้อว่าจะต้องถูกต้อง 100% ใช่ไหมคะการที่เราไปวาดอะไรทำให้เราได้สามารถซึมซาบสถานที่นั้นดีขึ้นอย่างไปตามป่าหรือไปตามวัดอย่างเงี้ยวัดเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหตรงนี้เขาปิดทองตรงนี้เขาไม่ปิดเอ๊ะทำไมไม่ปิดเพราะอะไรมันก็ทำให้เราได้สงสัยได้คิดอันนี้เป็นข้อดีของทำให้เราได้สังเกตแล้วก็ได้อยู่กับตัวเราเองนะคะแล้วก็มันก็ได้สงบได้สังเกตได้เห็นชัดขึ้นได้เห็นแต่เหมือนกับการนั่งวิปัสสนาที่เราได้เห็นตัวเองได้พิจารณาตัวเราเองให้เข้าใจตัวเราเองมากขึ้นเราก็ได้เข้าใจแล้วก็ได้สนุกมากขึ้นกับสิ่งต่างๆไม่ใช่มองผ่านแต่ได้มองได้ลึกซึ้งได้ดื่มด่ำกับสิ่งบรรยากาศเรามากขึ้นก็ชอบแบงโกะค่ะเพราะว่าชอบสีเหลืองเพราะว่าจะเป็นคนกลัวสีเหลือง
ว่าสีเหลืองเป็นสีที่ใช้ยากแต่แวนโก้นี่เป็นคนที่ใช้สีเหลืองที่เก่งมากถ้าจะวาดสีเหลืองนี่จะต้องดูแวนโก้ก่อนเลยว่าเขาใช้ยังไงเพราะสีเหลืองนี่เป็นสีที่ตะโกนใส่เราไม่ใช่เราเข้าไปหามันเป็นสีที่มาสเตอร์ทำให้ดีเนี่ยยากมากอย่างว่าภาพดอกทานตะวันของแวนโก้เนี่ยทุกคนจะเห็นภาพหรือภาพทุ่งของเขาสีน้ำเงินแล้วมีสีเหลืองตัดดอกไม้เขาอะไรเงี้ยภาพทุ่งทานตะวันสีเหลืองเป็นสีที่ใช้ทำให้ดียากแต่พอทำให้ดีแล้วคนดูก็จะไม่ลืมแล้วก็ชอบในฝีแปรงของเขาฮะรู้สึกว่าทุกฝีแปรงของเขาเนี่ยมีความหมายมันเหมือนกับมันมี texture มันตะโกนออกมานะฮะมันแบบว่ามันมีความหมายทุกอันนะประทับใจมากดูไม่เบื่อมี exhibition เท่ากี่อันก็ไปดูแล้วอีกทั้งว่าชีวิตเขาด้วยประกอบกันไปชีวิตเขาที่ลำบากขายรูปไม่ค่อยได้แล้วเราคิดโอ้โหเราขายได้รูปขนาดนี้เราก็ถือว่ามีความสุขมากแล้วแล้วก็เห็นว่าชีวิตของเขานี่ดำเนินมาด้วยความยากลำบากแต่ความรู้สึกที่ว่าเขาชอบรักการวาดรูปมาก็ทำให้เขาผลิตผลงานที่คนดูไม่ลืมออกมาได้อย่างดีคือพี่ถนัดดินสอหรือไม่ก็วาดสีน้ำลงไปเลยโดยไม่ล่างนะฮะโดยไม่ล่างได้แค่ไหนแค่นั้นเพราะเราไม่ได้ไปแข่งกับใครไม่ได้จะไปประกวดกับใครก็อย่างว่าอยู่ตามสนามบินหรืออยู่ตามอะไรเงี้ยพี่ก็นั่งว่างๆพี่ก็จะล่างคนนู้นคนนี้อะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จก็เสร็จไม่เสร็จก็ไม่เสร็จนะมีสีก็มีไม่มีก็ไม่มีบางทีก็มาเพิ่มบางทีก็ไม่เพิ่มบางทีก็ทิ้งมันอย่างนั้นอย่างภาพนี้ก็ขึ้นไปเดินมีหิมะก่อนมาก็วาดแต่ด้วยปากกาแล้วก็มาเพิ่มสีนะคะแล้วอย่างนี้อยู่ในเครื่องบินก็วาดให้เสร็จไปเลยเขานั่งอยู่ข้างหน้าเห็นเขานอนอยู่แล้วก็วาดเสร็จไปเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าภาพใหญ่ๆเนี่ยจะวาดที่บ้านเป็นส่วนใหญ่คือถ้าภาพใหญ่เกินกว่า A4 เนี่ยจะวาดที่ว่าบ้านถ้าจะง่ายๆอย่างนั้นถ้าเล็กกว่า A4 เนี่ยข้างนอกสถานที่ชั้นดีแต่อย่างไรก็ตามส่วนมากจะออกไปตามสถานที่ไปสเก็ตช์อย่างดอกไม้หรือพวกนี้ไปสเก็ตช์เพื่อจะเก็บสีที่ถูกต้องสเก็ตช์ก่อนนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับมาวาดอีกทีนึงลงรายละเอียดอีกทีนึงมาลงเป็นภาพใหญ่อีกทีนึงขั้นตอนจะเป็นอย่างนั้นคือเราไปในสถานที่เพื่อจะได้ซึมซาบบรรยากาศนะฮะถ้าไม่เป็นในสถานที่เห็นแต่รูปไม่อยากวาดเพราะเราไม่ได้แตะต้องไม่ได้สัมผัสทั้งบรรยากาศทั้งสิ่งของที่วาดเพราะฉะนั้นเราจะไปที่นั่นเลยเพื่อที่จะวาดเพื่อที่จะสัมผัสเห็นกลีบดอกไม้เห็นความบางเห็นความรู้สึกของเรากับสิ่งของอันนั้นๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ว่าสมัยนี้แบบว่ามันมีคอมพิวเตอร์มีอะไรต่ออะไรเยอะใช่ไหมคะแต่ว่ากดปุ่มพิมพ์งานอะไรแต่แจ๊ก็ยังชอบงานเขียนลายมือคนแล้วก็ความรู้สึกบางอย่างที่สิ่งอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคนิคไอทีให้ไม่ได้คือว่ามนุษย์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะมันจะมีความเอื้ออาทรความอะไรต่ออะไรเวลาจับคอมพิวเตอร์หรือจับแป้นแล็ปท็อปมากับจับมือคนเนี่ยความรู้สึกที่หัวใจเนี่ยมันไม่เหมือนกันเหมือนกันว่าตอนนี้กับลูกสาวอะไรเงี้ยก็จะยังไปไหนก็ยังเรียกวาดแล้วก็ส่งเขียนเป็นโปสการ์ดเป็นอะไรต่ออะไรเพราะว่าการที่เราต้องรอคอยที่จะได้รับจากใครสักคนหนึ่งติดสแตมป์ส่งมาเราได้เห็นคอยไปสนีให้มีกระดาษลงมาสักแผ่นหนึ่งเนี่ยสำหรับแจ๊ดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ทุกวันมีความสุขนะแล้วก็เราก็ยังเชื่อกันอาจจะเป็นข้อคิดที่โบราณก็ได้แต่ลูกก็เป็นอย่างนั้นลูกที่อายุ30กว่าก็ยังเขียนจดหมายติดต่อกันอยู่